สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนการใช้งานเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับความชื้นในดินนะฮะตัวนี้เป็นเกรดแบบทนนะครับ Soil Temp and Humidity นะครับสื่อสารแบบ IF 485นะครับใช้ไฟ0ถึง30 BDC นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ไฟ24โวลต์ส่วนสายเนี่ยน้ำตาลเป็นบวกนะครับดำเป็นลบเหลืองเป็น A นะครับน้ำเงินเป็น Bก็คือน้ำตาลบวกดำลบเหลืองเป็น A น้ำเงินเป็น B นะครับต่อเปิดไฟส่วนขาสัญญาณเนี่ยก็แปลงเป็น485เป็น USB เข้าตัวโน้ตบุ๊กเรานะครับตอนนี้ผมเปิดไฟเรียบร้อยแล้วถ้าสังเกตเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นสวยมากตัวนี้สามารถเสียบก็คือวัดความชื้นอุณหภูมิในดินได้เลยนะครับทนนะครับตัวนี้สำหรับเซ็นเซอร์เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันโดยผ่านตัวมอสบัตโพนะครับก็เริ่มแรกเราก็เปิดตัวโปรแกรมมอสบัตโพขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยมาคอนเน็กต์นะครับแล้วก็คอนเน็กชันแล้วคอนเน็กต์เริ่มต้นเนี่ยของเซ็นเซอร์อ่ะบัตเรทอยู่ที่4,800นะครับ8บิต non parity stop bit 1นะครับแล้วกดโอเคไปเสร็จปุ๊บค่าที่อ่านได้นะครับเราก็จะอ่านแอดดิทที่0เนี่ยเราจะอ่านความชื้นได้นี่นะเดี๋ยวผมลองกำดูถ้าสังเกตความชื้นก็จะขึ้นนะครับส่วนอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ30องศาแอดดิทที่1เป็นอุณหภูมินะครับเนี่ยปล่อยละความชื้นก็จะหายไปอันนี้ถ้าเรามองก็จะเป็นภูมินะครับอันนี้ก็จะเป็นเทมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนตัวบัตเลตแล้วก็เปลี่ยนตัว ID นะครับเหมือนเดิมเราก็มาที่ฟังก์ชันเซตอัพนะครับ read and define เสร็จปุ๊บผมไปอัปเดตที่2000เลยแล้วก็ apply นะครับมันก็โอเคอันนี้จาก community เนี่ยมันเปลี่ยนเป็น ID ครับส่วนอันนี้เป็น bus rate ถ้าสมมุติผมต้องการเปลี่ยน bus rate เป็น 9,600 นะครับผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นค่า2ใส่ value เป็น2ไปเลยปึ้งเรียบร้อย error แล้วก็มา disconnect กันใหม่แล้ว connection ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนบัตเลตเป็น 9,600 เลยโอเคถ้าสังเกตเออร์เลอร์จะหายไปเราก็มาอ่านตำแหน่งไอเดที่0เหมือนเดิมโอเคตอนนี้ ID 1นะครับบัตเลต 9,600 เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนบัตเลตเปลี่ยน ID เป็น ID 2นะครับเรามาอัปเดตที่2000ปึ้งแล้วก็ID ผมเปลี่ยนเป็นสมมติผมเปลี่ยนเป็น ID 5แล้วกัน5นะครับนี่ผมใส่ ID 5แล้วผมก็เซ็นเลยตอนนี้เราใช้ฟังก์ชัน6นะครับ write single register แล้วก็เซ็นไปเลยปึ้งเราก็มาเปลี่ยน ID slave ID ตัวนี้เป็น ID 5นะครับปึ๊บถ้าสังเกต ID 5นะครับ bus rate เป็น2 2ก็คือ 9,600เรามาดูกันว่าหลักมันจะอ่านก็มาเปลี่ยนไอ้ที่โจรก็จะอ่านได้นะครับความชื้นกับอุณหภูมิเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกลับนะครับID ที่2000แล้วก็บัตID ผมเปลี่ยนเป็น1เหมือนเดิมนะครับเนี่ยผมใส่ค่า1แล้วก็เซ็นเลยเซ็นค่านะครับปึ๊บขึ้น error นะครับผมก็มาเหมือนเดิม slave ID ผมก็เปลี่ยนเป็น1โอเคเรียบร้อย0นะครับอันนี้ก็จะเป็นความชื้นกับอุณหภูมินะครับสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเกรดมีคุณภาพนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับใช้งานจริงนะครับในการเกษตรนะครับ